สวัสดีครับท่านผู้ชมชาว YouTube ทั่วโลกทั่วประเทศครับวันนี้จะพามาชมร้านอาหารตามสั่งนะครับมาชมกันเลยครับผัดหอยลายนะครับนี่เครื่องปรุงดูจะเลยพริกไปแล้วจะทานหน่อยอันนั้นอะไรอะไรเธอผงชูรสผงชูรสรสดีใส่ลงไปนะครับนี่น้ำตาลนิดหน่อยนะครับมันหอยใส่ลงไปแล้วก็ใส่ไหนมาดูดิพริกเผาใส่เท่าไหร่มาดูนี่เผาประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่อ่ะนี่ครับใส่อะไรตามนี้นะครับกะดัวก็ได้นะครับใครชอบมากชอบน้อยสวัสดีหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ครัวน้อยมาเนี่ยเก๋สวัสดีน้อยสวัสดีค่ะนี่เราตั้งน้ำมันเลยใส่ลงไปครับผัดเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้มารยาทดีไว้โรงเรียนมันเลิกเย็นเนาะมันทำไมเลิกเย็นวะไอ้ยี่ทำไมเลิกไวจังเนี่ยใส่ไปเลยครับใบโหระพาคนให้เข้ากันนะครับนี่ผัดหอยลายนะครับนี่ครับหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ลองทำตามก็ได้นะครับไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับศึกษาได้นะครับยกเว้นเรื่องเงินเรื่องทองนะครับห้ามคอมเมนต์มายืมตังค์นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับหอยลายหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้หอยลายผัดพริกเผานะครับอันนี้เขาไม่ใส่นมใช่ไหมใส่ด้วยใส่นมด้วยนะครับนี่เนี่ยเรียกนมสดนะครับนมข้นใส่ไม่ได้นะครับหวานกินไม่ได้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับบรรยากาศแจ่มใสแดดแรงนะครับฟ้าปลอดโปร่งวันนี้ไม่น่าจะตกเก็บมีขอยร่ำรวยนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมขี้เมาทะเลผัดชาทะเลไม่ใส่หนวดลูกค้าประจำสั่งทุกวันเลยเมนูนี้ที่เมาทะเลโอ้ยหอมน่ารับประทานหอมน่ารับประทานที่เมาทะเลใส่กระชายที่เมาว่าจะมีกระเพาะพริกไทยอ่อนอย่างเลยข้าวโพดข้าวโพดอ่อนแต่ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะบางคนเขาก็ใส่แต่กระชายกับเม็ดพริกไทยด้วยใบมะกรูดกับกะเพราโอ้ยหอมทะลุจอสุดมากไม่ใส่เส้นเหรอใส่เส้นไหมใส่นี่ราดข้าวเพิ่มสีสันหน่อยก็ตะอิ้วผิวดำนิดนึงใส่ใบกะเพราใส่กะเพราขั้นตอนแรกขุนมากโอ้ยเล่นไปหน่อยสุดยอดใส่กระชากก็ตักเสิร์ฟได้เลยโอเคมาชมกันเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่18เดือน8พ.ศ. 2522ครับผมเวลา4โมงเย็นนะครับผมใครดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็อากาศวันนี้ก็ปลอดโปร่งนะครับ
หลังฝนตกมา2วันนะครับกรุงเทพเล่นน้ำท่วมซอยเลยนะครับผมแต่นี้แดดออกแล้วนะครับชมเลยนะครับวันนี้อาหารตามสั่งเราก็ขายเหมือนเดิมครับผมเมนูอันนี้ไข่เจียวหมูสับนะครับผมโอ้นี่แดดแรงนะครับแดดแรงมากไข่เจียวหมูสับก็เครื่องปรุงก็มีผงปรุงรสซอสปรุงรสนะครับต้องใส่เยอะหรอใส่เยอะใส่อย่างละนิดหน่อยพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะก็ใส่หมูสับพอแล้วหมูสับก็ได้นะครับถ้าใครชอบไก่ก็เอาไก่สับแต่นี่ไก่ใส่นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะชอบนะกุ้งก็ได้ปลาหมึกก็ใส่ได้หมดนะครับแล้วแต่เราจะชอบใส่ได้หมดนะครับทอดจะเอาเหลืองเอากรอบหรือไม่เอากรอบเอานึ่มเกรียมไม่เกรียมก็แต่น้ำมันน้อยก็แล้วแต่คนแล้วครับลองทำดูได้นะครับอันนี้สูตรที่ร้านก็ตามนี้นะครับแต่เรากินทำเองก็แล้วแต่เราชอบนะครับน้ำมันน้อยน้ำมันมากก็ขึ้นอยู่คนนะครับปรับปรุงแต่งเอาได้นะครับไปดูคลิปนี้ขอให้ร่ำให้รวยนะครับจะเจ็บจะจนนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับจบนี่อ่านหน่อยไข่เจียวไข่เจียวธรรมดาใช2เดียวมีมาม่าขี้เมาแล้วก็มาม่าขี้เมาตู้วัดใส่ลงไปน้ำมันเดือดราคา2เดียวโอ้ยหอมทะลุจอเลยหอมมากๆไข่เจียวครับอันนี้ออกดีมากไข่เจียวฟูครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมกดตามด้วยนะครับกี่อย่างครับ3อย่างจ้ะไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวไข่ดาวลงไปน้ำมันเดือดจวดลงไปนะครับโอ้โหไข่ดาวไม่สุกไข่ดาวไม่สุกนี่ไข่ดาวไม่สุกก็จะเป็นแบบนี้ไข่ดาวไม่สุกก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่สุกก็ต้องทอดนานนะครับกะดวงปาดนี่ยามาม่าหรืออะไรผัดขี้เมาผัดขี้เมามาม่าอันนี้ลวกน้ำลวกเส้นไปแล้วผัดขี้เมามาม่าขี้เมาโอ้ไม่ใส่ผักร้านเปิด
มากพี่เมาลอกเสร็จแล้วนะครับนี่ใครลงป้ายใครกุ้งปลาหมึกตัวเข้ากันนะครับนี่ใครต้องปรุงลงป้ายตาลก็ดีซีอิ๊วซอสนะครับนี่จะดูเอานะครับพริกกดบดถ้าใครชอบพริกแห้งก็ได้นะครับแล้วแต่ผัดเลยปรุง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 ให้เข้ากันเลยนี่โอ้หอมหอมฉุนทะเลาะตัวนี่เขาไม่ใส่ผักกระดูกจอไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่อะไรเลยกระเพราก็ไม่ใส่ผักอะไรก็ไม่ใส่เอาแบบเพียวๆกินแบบนี้ก็แบบนี้มาแบบไม่ใส่อะไรใส่มาม่าไม่ใส่อะไรเลย